สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าหนึ่งจะมาชวนทำไส้กรอกพันเส้นบะหมี่ทอดไม่ใช่แค่ไส้กรอกนะมาพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดจี๊ดรับประกันความอร่อยค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็เลิศเหมือนเดิมค่ะคลิปนี้ท้ายคลิปเรามีการคำนวณต้นทุนให้ด้วยจ้ามาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยนะตัวแรกค่ะสำหรับทำไส้กรอกพันเส้นบะหมี่ทอดตัวแรกก็คือเส้นบะหมี่ค่ะป้าใช้ยี่ห้อนี้หอเจี๊ยะถ้าไม่มีใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะถัดมาไส้กรอกเหมือนเดิมค่ะวันนี้ป้าใช้หมูอร่อยถ้าไม่มีใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่บอกยี่ห้อไม่ใช่ว่าได้ค่าโฆษณานะคะเอามาบอกเพราะว่าเชื่อว่าต้องมีคนสงสัยว่าป้าใช้ยี่ห้ออะไรในการทำนะจ๊ะน้ำมันสำหรับทอดป้าใช้น้ำมันปาล์มค่ะไม้แหลมเอาไว้เสียบไส้กรอกแล้วก็น้ำสะอาดเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะใช้รูปตัวเส้นบะหมี่เพื่อให้เขาติดกันนะคะสูตรน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มตัวนี้จะออกเปรี้ยวหวานเค็มนิดแล้วก็เผ็ดหน่อยนะจ๊ะมะขามเปียก80กรัมหรือว่าซื้อจากตลาดมาป้าซื้อมา1กำมือค่ะ10บาทข้อนี้ต้องบอกก่อนนะบางคนอาจจะไม่เข้าใจมะขามเปียกน้ำหนัก80กรัมไม่ใช่ว่าทุกคนใช้มะขามเปียก80กรัมแล้วจะได้รสชาติที่เหมือนกันนะคะเขาเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาตินะคะบางคน80กรัมเนี่ยเนื้อเยอะเชียวแต่บางคน80กรัมมีแต่ไอ้กากๆใหญ่ๆเม็ดๆของเขาอะค่ะรสชาติมะขามแต่ละฝักแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าใครทำแล้วน้ำจิ้มมันยังไม่เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดดังใจก็เพิ่มปริมาณของมะขามเปียกได้นะคะเน้นชิมรสชาติเป็นหลักค่ะน้ำ250 ml น้ำส่วนนี้เราจะเอาไว้คั้นตัวน้ำมะขามเปียกนะน้ำตาลมะพร้าวผสม300กรัมหรือว่าประมาณ3ทัพพีป้าใช้ของตัวมิตรผลนะคะ1กิโล56บาทจากโลตัสค่ะใครไม่มีใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ไม่เน้นยี่ห้อก็ได้ใช้น้ำตาลมะพร้าวเพียวๆน้ำตาลปี๊บน้ำตาลอะไรก็ได้นะคะน้ำตาลทราย60กรัมหรือว่าเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงเกลือประมาณ3ช้อนกาแฟแล้วก็น้ำสะอาดอีก250 ml ค่ะส่วนนี้จะเติมลงไปในหม้อเพื่อเคี่ยวทำน้ำจิ้มนะพริกป่นเติมตามความปริมาณความแซ่บที่อยากได้ตัวสุดท้ายก็คือผักชีค่ะใส่มากใส่น้อยตามสะดวกเลยจ้าวัตถุดิบทุกอย่างนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มลดได้ตามความเหมาะสมหาอะไรได้ก็ใช้อันนั้นอันไหนหาไม่ได้ก็ลองหาวัตถุดิบอื่นมาใช้ทดแทนนะคะแต่ในส่วนของเกลืออย่ามาใช้น้ำปลาแทนนะคะเดี๋ยวน้ำจิ้มของเราเนี่ยมันจะหมิ่นคาวเริ่มต้นการทำน้ำจิ้มก่อนเลยนะคะนำน้ำ250 ml แล้วก็มะขามเปียกค่ะมาผสมเข้าด้วยกันบีบเค้นคั้นเอาตัวน้ำของมะขามเปียกออกมาค่ะกรองเอาแต่ส่วนของน้ำมาใช้นะคะเติมส่วนผสมที่เหลือทั้งหมดลงไปเลยค่ะยกเว้นผักชีและพริกป่นใครใช้ทัพพีตวงน้ำตาลมะพร้าวก็ประมาณนี้นะคะใน1ทัพพีเนี้ยป้าชั่งแล้วได้100กรัมก็ตักขึ้นมา3ทัพพีค่ะเกลือป้าใช้ช้อนชงกาแฟเล็กๆนะคะตักขึ้นมา3ช้อนค่ะนำส่วนผสมนะคะขึ้นตั้งไฟอ่อนค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะพอน้ำตาลของเราละลายหมดนะคะชิมรสชาติดูถ้ายังไม่ถูกใจก็ปรุงเพิ่มได้ตามชอบเลยค่ะป้าใช้เวลาในการเคี่ยวไปประมาณ 30-45 นาทีกากาเอาอะค่ะดูเอาให้ส่วนผสมของเราเนี่ยมันข้นหนืดขึ้นตามต้องการนะคะบางคนทำแล้วน้ำจิ้มไม่หนืดดูเป็นใสๆให้เพิ่มเวลาในการเคี่ยวขึ้นนะจ๊ะเขาจะข้นหนืดขึ้นค่ะดูนะคะป้าเคี่ยวจนกระทั่งเขาเดือดเบาๆนะแล้วความหนืดของป้าที่ได้เนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ค่ะถ้าใครไม่ชัวร์นะคะให้ทำแบบนี้ลองตักน้ำจิ้มที่กำลังเคี่ยวอยู่ขึ้นมานิดนึงแบบนี้ค่ะแล้วเอาไปตั้งทิ้งไว้จนกระทั่งมันหายร้อนนะคะแล้วมาดูการไหลตัวของน้ำจิ้มเนี่ยเห็นไหมมันจะหนืดแล้วนะอันนี้คือน้ำจิ้มที่แบบว่าเริ่มจะเย็นตัวแล้วพอป้าตักขึ้นมาพักไว้เห็นไหมคะเนี่ยประมาณนี้นะถ้าใครอยากได้หนืดกว่านี้ก็เคี่ยวต่อแต่ป้าว่าหนืดประมาณนี้กำลังดีเลยเพราะถ้าเกิดว่าเขาเย็นสนิทอ่ะมันจะหนืดกว่านี้อีกนิดนึงนะตัวที่ป้าโชว์เมื่อกี้คือมันยังพอจะอุ่นๆยังร้อนอยู่หน่อยๆอะค่ะพอเคี่ยวจนสาแก่ใจแล้วนะคะเราก็ทำการเติมพริกป่นลงไปเลย
คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ปิดเตาตอนแรกนะมันจะดูแบบเป็นฟองๆดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวพักทิ้งไว้ถ้าเกิดว่าเขาหายร้อนแล้วเนี่ยไอ้ฟองๆมันจะค่อยๆหายไปค่ะยกลงจากเตาแล้วก็โรยผักชีค่ะพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาทำเจ้าไส้กรอกพันเส้นบะหมี่กันนำเส้นบะหมี่ค่ะมาคลี่เขาออกนะคะจะได้ง่ายต่อการนำมาใช้งานนำเจ้าไส้กรอกของเราค่ะลอกเอาพลาสติกออกก่อนนะมีนะบางคนลืมลอกพลาสติกก็ไม่ได้ล้อเล่นนำไม้แหลมมาเสียบค่ะไม้ที่ป้าใช้นี่เป็นขนาด6นิ้วนะคะใช้มีดตัดตรงปลายออกเป็นแฉกค่ะถ้าไม่ชอบจะไม่ตัดก็ได้นะจ๊ะแต่ป้าว่าตัดสวยกว่าเอาน้ำสะอาดค่ะมาลูบบางๆบนไส้กรอกจากนั้นจับเส้นบะหมี่ขึ้นมาค่อยๆพันค่ะในการพันเส้นบะหมี่นะคะให้เราใช้เทคนิคหมุนตัวไส้กรอกค่ะอย่าหมุนตัวเส้นนะคะหมุนไส้กรอกเอาค่ะมันจะง่ายกว่าแล้วก็เส้นบะหมี่ก็จะไม่ขาดง่ายด้วยค่ะพอมันสุดเส้นนะคะเราก็ลูบน้ำหน่อยนึงก็ได้นะคะเพื่อช่วยยึดบะหมี่ระหว่างเส้นเก่ากับเส้นใหม่ตรงช่วงของรอยต่อค่ะพันไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะอยากจะพันสั้นหรือพันยาวแค่ไหนก็ได้นะคะไอ้เจ้าบะหมี่ยี่ห้อเนี้ยเส้นแต่ละเส้นเขาค่อนข้างสั้นแหละยี่ห้ออื่นๆเนี่ยมันจะยาวได้กว่านี้นะมันจะพันสะดวกกว่านี้แต่อันนี้มันก็ถูกดีหาซื้อง่ายดีในตลาดอะค่ะแล้วแต่แล้วกันแต่ว่าจะบอกว่าป้าเคยลองเอาเส้นบะหมี่ที่มันเป็นเส้นหนานิดนึงอะใหญ่นิดนึงมาลองใช้ดูค่ะรู้สึกว่ามันจะทอดแล้วไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่นะจ๊ะพอพันเสร็จแล้วก็ลูบน้ำบางๆนิดนึงค่ะตรงบริเวณปลายสุดของเส้นบะหมี่เพื่อช่วยในการยึดติดนะในการพันนะคะบางทีเราใช้เวลาในการพันนะเส้นบะหมี่ที่อยู่ในจานระหว่างรอพันนะคะเขาจะแห้งแข็งทำให้แตกหักพันยากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารู้ตัวว่าจะใช้เวลานานค่อยๆแบ่งเส้นออกมาค่ะส่วนที่ยังไม่ใช้น่ะให้ใส่ในถุงพลาสติกหรือว่าใส่กล่องปิดฝาอย่าให้โดนอากาศค่ะพอจะใช้แล้วค่อยเอาเขาออกขึ้นมาจากถุงจากกล่องนะคะใครจะพันเละพันไม่สวยช่างมันนะคะอย่าไปซีเรียสใหม่ๆอ่ะพันไม่สวยแน่นอนแถมใช้เวลานานด้วยถึงเราจะพันบะหมี่ไม่สวยคนทำสวยเป็นพอค่ะหลังจากพันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จัดการนำน้ำมันปาล์มค่ะเทใส่กระทะเลยแล้วตั้งไฟให้ร้อนตอนทอดมันอาจจะมีเส้นกระดกออกมาบ้างอะไรบ้างอย่าไปซีเรียส นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอมันกรอบหักออกง่ายๆเลยค่ะไม่มีปัญหาทอดจนกระทั่งเหลืองกรอบตามต้องการนะคะจริงๆเวลาทอดเนี่ยใช้น้ำมันเยอะหน่อยก็ดีนะคะเอาให้ท่วมเลยจะได้ทอดง่ายๆทอดจนได้สีประมาณนี้นะจ๊ะพอแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันพร้อมกินแล้วจ้าดูนะคะน่ากินไหมล่ะแล้วนี่ตัวน้ำจิ้มค่ะหลังจากเขาหายร้อนเห็นไหมคะเขาใส่ขึ้นแล้วนะคะไม่เป็นฟองฟองแล้วในการห่อนะคะบางคนห่อเสร็จแล้วเนี่ยจะประสบปัญหาหลังจากทอดแล้วค่ะตัวเส้นบะหมี่แตกหักเหมือนในรูปนี้นะคืออย่างนี้ค่ะเนื่องจากว่าตามปกติแล้วเนี่ยสังเกตดูถ้าเราทอดไส้กรอกเป็นไส้กรอกเปล่าๆเลยเอาเวลาทอดหลังจากโดนน้ำมันโดนความร้อนไส้กรอกเราจะพองขึ้นใช่ไหมคะทีนี้พอเขาพองขึ้นเนี่ยเขาไปเจอกับเส้นบะหมี่ที่รัดเขาไว้อะค่ะมันก็พากันแตกเพราะว่าโดนความพองของไส้กรอกอะดันดังนั้นในการพันเส้นบะหมี่บนไส้กรอกอะค่ะก็อย่าไปพันให้มันแน่นมากเหลือพื้นที่ไว้หน่อยๆให้ไส้กรอกเขาพองตัวค่ะแรกๆมีแตกแน่นอนค่อยๆจับจังหวะไปแล้วอันที่จริงถึงมันจะมีแตกบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่เป็นไรนะป้าว่ามันก็ยังโอเคอยู่ถ้าจับจุดจับจังหวะมือได้เนี่ยค่ะเขาก็จะพันได้พอดิบพอดีทอดแล้วออกมาสวยงามไม่มีแตกอย่างเจ้าชิ้นนี้นะจ๊ะเวลากินนะจิ้มลงไปในน้ำจิ้มของเราที่เตรียมไว้โอ้โหอร่อยเวอร์มาดูต้นทุนวัตถุดิบของตัวน้ำจิ้มกันค่ะ
มะขามเปียกก้อนหนึ่ง10บาทน้ำตีซะ50สตางค์น้ำตาลมะพร้าวผสมป้าซื้อมา1กิโล56บาทนะคะใครซื้อมาถูกกว่านี้ก็คิดใหม่นะจ๊ะป้าคิดค่ะน้ำตาลมะพร้าวผสมของป้าได้16บาท80สตางค์ค่ะน้ำตาลทรายบาท50สตางค์คิดจากน้ำตาลทรายกิโลละ25บาทเกลือกะเอาว่า50สตางค์พริกป่นสัก3บาทแล้วกันนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าใส่มากหรือว่าใส่น้อยค่ะผักชีตีซะ10บาทแล้วกันอะช่วงนี้ผักชีค่อนข้างแพงค่ะรวมต้นทุนวัตถุดิบสำหรับน้ำจิ้ม1สูตร1หม้อนะคะจะอยู่ที่42บาท30สตางค์ค่ะเก็บแช่ตู้เย็นก็อยู่ได้นานหลายวันอยู่นะคะใครเอาไปทำขายอันนี้น้ำจิ้มลองจับกันเอาเองนะคะว่าสูตรนึงเนี่ยจะใช้จิ้มได้กี่ไม้แล้วค่อยมาหารเป็นราคาน้ำจิ้มต่อ1ไม้เองนะอยากทำเยอะกว่านี้นะคะก็คูณสูตรเข้าไปได้เลยค่ะต้นทุนวัตถุดิบไส้กรอกพันเส้นบะหมี่ทอด1ไม้นะคะไส้กรอกป้าใช้หมูอร่อยต้นทุนจะตกอยู่ที่ชิ้นละ3บาทค่ะบะหมี่ป้าซื้อมาห่อละ25บาท1ห่อมี8ก้อนต้นทุนบะหมี่จะตกที่ก้อนละ3บาท10สตางค์นะคะสำหรับตัวป้าเนี่ย1ก้อนป้าใช้พันไส้กรอกได้ถึง10ไม้นะบางคนอาจจะพันได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นะคะขึ้นอยู่กับความหนาขึ้นอยู่กับว่าพันสูงพันต่ำแค่ไหนนะจ๊ะเอาเป็นว่าป้าตีที่10ชิ้นก่อนนะคะต่อ1ก้อนดังนั้นค่าบะหมี่ที่ใช้พันไส้กรอกจะตกอยู่ที่31สตางค์ต่อไม้นะคะค่าไม้แหลมจำไม่ได้แต่กะเอาว่าสักไม้ละ20สตางค์แล้วกันนะน้ำมันที่ใช้ทอดป้าก็กะเอาว่าสัก50สตางค์ต่อไม้รวมต้นทุนวัตถุดิบสำหรับไส้กรอกพันเส้นบะหมี่ทอด1ไม้จะอยู่ที่4บาท1สตางค์ค่ะอันนี้ยังไม่ได้รวมค่าน้ำจิ้มนะจ๊ะอย่าลืมบวกค่าน้ำจิ้มที่จะต้องใช้ด้วยล่ะเมื่อกี้คิดค่าน้ำจิ้มให้แล้วนะวัตถุดิบแต่ละคนมาราคาแตกต่างกันนะคะมากกว่านี้น้อยกว่านี้คิดใหม่คำนวณใหม่ด้วยตัวเองได้เลยนะคะแล้วก็ยังไม่รวมบรรดาค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าทุ้งค่าจิปาถะอื่นๆนะจ๊ะขายอันละกี่บาทดีไม้ละกี่บาทดีที่อื่นไม่รู้นะคะเพราะว่าต้นทุนแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ที่ป้าเคยเจอตลาดแถวบ้านป้าแบบนี้นะคะเขาขายอยู่ที่ไม้ละ10บาทค่ะถ้าถามว่ากรอบนานไหมป้าลองทอดแล้วตั้งทิ้งไว้บนตะแกรงนะคะตั้งทิ้งไว้ผ่านไป1ชั่วโมงกลับมากินมันก็ยังพอกรอบอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวบะหมี่ที่เอามาใช้ด้วยนะแต่ละยี่ห้อเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าความกรอบน่าจะไม่เหมือนกันค่ะเอาละค่ะอย่าลืมช่วยป้ากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ